ด้านทัพนักกีฬาไทยชุดใหญ่ค่ะเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อลงชิงชัยในโอลิมปิกโตเกียวเกม2020โดยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจเอกสารและตรวจหาโควิด-19ที่สนามบินซึ่งใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงโดยในส่วนของนักกีฬาจักรยานได้เดินทางต่อไปเข้าพักที่โรงแรมฟูจิเลคที่เจ้าภาพทำเป็นบับเบิ้ลโควิดทีนอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิในเมืองคาวากุชิโกจังหวัดยามานาชิห่างจากกรุงโตเกียวไปประมาณ130กิโลเมตรโดยทันทีที่เดินทางไปถึงนะคะโคชตั้มวิสุทธ์กสิยพัฒน์ได้วางโปรแกรมให้บีชจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักกีฬาจักรยานประเภทถนนหญิงออกไปทำการฝึกซ้อมทันทีโดยจุฑาทิพย์เปิดเผยนะคะว่าสภาพร่างกายตอนนี้แข็งแรงสมบูรณ์ 100% และทำเวลาได้ดีขึ้นยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะ